This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการทุกท่านนะคะทุกแพลตฟอร์มค่ะทุกแพลตฟอร์มทั้งทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ทาง YouTube นะครับค่ะตอนนี้ก็สามารถฟังได้หลายๆช่องทางเหมือนเดิมนะคะสะดวกที่ไหนก็เลือกช่องทางนั้นได้เลยกับเรื่องราวดีๆมากมายของไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้มาถึงตอนที่3แล้วนะคะที่เราเลือกหนังสือ The Mayflower นาวาสู่โลกใหม่อเมริกามาเล่าให้คุณได้ฟังคือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นวิธีการถ่ายทอดแบบใหม่นะคะของห้องสมุดลังไม้ครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องที่เราหยิบยกนำมาเล่ามาอ่านให้คุณได้ฟังจะเป็นวรรณกรรมซะเป็นส่วนใหญ่ใช่แต่ว่าเรื่องนี้ออกแนวสารคดีนะคะก็นึกซะว่าคุณฟังสารคดีประมาณพวก National Geographic หรือว่า Discovery อะไรประมาณนั้นก็แล้วกันค่ะครับเพียงแต่ว่าคุณไม่เห็นภาพแต่คุณคงจะมีภาพอยู่ในหัวนะคะเราเชื่อเช่นนั้นโดยใช้เสียงนี่แหละค่ะเป็นเครื่องนำทางนะคะทำให้คุณรับรู้เรื่องราวทำให้หนังสือมีเสียงแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอเมริกาทางเสียงแบบง่ายๆค่ะฟังแนวใหม่นะคะที่ไม่ใช่วรรณกรรมฟังแล้วมีอยากจะแนะนำติชมหรือว่าติติงอย่างไรเนี่ยบอกกล่าวกันได้เลยนะคะบอกกล่าวมาได้เลยนะครับทางแฟนเพจ Facebook ของพี่หมีรัศมีมณีนินทางแฟนเพจไทย PBS Podcast แล้วก็สำหรับชาว YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคลิปใน YouTube คือเรื่องโรงแรมผีใช่แล้วก็กำลังเป็นไปอย่างเข้มข้นตื่นเต้นสนุกสนานเร้าใจโดนหลอกกันไปหัวกรอนโอ้โหบางคนนี่ก็ถึงกับตายเลยทีเดียวนะคะครับสำหรับความแค้นของหลวงนฤบาลค่ะงานเขียนของออัฏฐจินดานะคะวันนี้ในเรื่อง The Mayflower ประวัติศาสตร์อเมริกา A Short History เนี่ยนะคะก็มาถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8แล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าในตอนนั้นนี่มันมีความขัดแย้งของกลุ่มก้อนต่างๆมากมายทั้งปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ขออภัยนะคะปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศอย่างอังกฤษกับฝรั่งเศสและขณะเดียวกันก็มีปัญหาความขัดแย้งภายในโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อทางศาสนาในอังกฤษเองสำหรับพระเจ้าเฮนรี่ที่8นี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจโอ้โหเรื่องของพระเจ้าเฮนรี่ที่8นี่มีให้อ่านเยอะแยะเลยค่ะใช่ครับเป็นเรื่องที่มีสีสันมากนะคะเรียกว่าต้องเคยผ่านหูกันแน่นอนใช่บางคนก็บอกว่าทรงโหดเอาเรื่องเลยทีเดียวใช่ครับแล้วก็เรื่องราวกับพระมเหสีแต่ละองค์แต่ละองค์นี่ก็มีอะไรให้เรียนรู้เยอะนะคะครับลองไปหาอ่านเพิ่มเติมดูได้ค่ะแต่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะค่อยๆมาที่เรื่องราวของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ซึ่งเป็นพระโอรสเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าเฮนรี่ที่8กับพระมเหสีคนที่3ก็คือเจนซีมัวร์ซึ่งพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8เนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีพระพลานามัยไม่ค่อยแข็งแรงนักนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกเดี๋ยวต้องติดตามกันแล้วมันก็จะเกี่ยวข้องไปถึงการไปตั้งรกรากใหม่กลายเป็นชาวอาณานิคมนะคะที่อเมริกาพูดถึงตอนนี้เราก็นึกถึงผมเคยเล่นเกมหนึ่งครับชื่อว่าเกม Assassin's Creed ครับพี่อะไรนะคะเกมชื่อว่า Assassin's Creed ครับ Assassin's Creed เป็นยังไงคือเกมมันก็เกี่ยวกับเกมก็ส่วนเกมนะครับแต่ว่ามันมีภาคหนึ่งแบ็กกราวด์ของเกมเนี่ยครับมันอยู่ที่อเมริกายุคนี้เลยครับพี่อ๋อเหรอหมายถึงว่าใช้เรื่องราวใช้ข้อมูลในช่วงเวลานี้ใช่ครับคือเหมือนประมาณว่าพ่อของตัวพระเอกของเกมเนี่ยเป็นชาวอังกฤษที่อพยพมา
อยู่ที่อเมริกาตอนเล่นเกมเราก็จะเห็นแบบมีการแบบก่อตั้งของชาวอาณานิคมอะไรพวกนี้ครับใครที่เคยเล่นหรือว่าชอบเล่นเกมก็ลองไปหาดูกันได้นะครับ Assassin's Creed ภาค3ครับโอ้ว้าวถ้าเกิดว่าเล่นเกมนั้นแล้วมาฟังห้องสมุดหลังใหม่หรือว่ามาอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะน่าจะอินแล้วก็เข้าใจมากขึ้นครับเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกากันเลยค่ะไปกับห้องสมุดหลังใหม่ปลอดภัยจากโควิดแน่นอนนะคะครับเพราะว่าเราจะพาคุณขึ้นทำแมชชีนค่ะไปที่ยุคสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8นะคะไปอังกฤษกันก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยแวะไปที่อเมริกาค่ะแต่ปรากฏว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ซึ่งเป็นพระโอรสเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าเฮนรี่ที่8นั้นพระพลานามัยไม่ค่อยแข็งแรงค่ะพระองค์ขึ้นครองราชบัลลังก์เพียงไม่นานก็สวรรคตจากนั้นก็เกิดการแย่งชิงอำนาจหลังการเสด็จสวรรคตของพระองค์และในที่สุดพระนางแมรี่แห่งทิวดอร์ซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์โตของพระเจ้าเฮนรี่ที่8กับพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนจากสเปนก็ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแมรี่ปกครองอังกฤษตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1553ถึง1558พระนางแมรี่ก็เป็นผู้ที่เคร่งศาสนามากนะครับเพราะว่าเติบโตที่สเปนซึ่งในเวลานั้นสเปนนับถือนิกายโรมันแคทอลิกเมื่อเถลิงราชสมบัติเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษก็ทรงมีพระประสงค์จะให้อังกฤษเนี่ยเปลี่ยนนิกายจากนิกายแองกลิแคนกลับไปเป็นโรมันแคทอลิกเหมือนเดิมซึ่งช่วงเวลานั้นถือเป็นช่วงเวลาแห่งการไล่ล่าปราบปรามกวาดล้างล่าแม่มดอย่างแท้จริงรวมถึงบรรดาผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนมานับถือนิกายโรมันแคทอลิกเหล่าคริสต์ศาสนิกชนนิกายอื่นก็ถูกทารุณแล้วก็ถูกฆ่าเป็นจำนวนมากจนทำให้พระนางแมรี่ได้รับฉายาว่าแมรี่กระหายเลือดพระนางอริสเปตซึ่งเป็นพระราชธิดาอีกพระองค์หนึ่งของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ที่เกิดจากพระนางแอนโบลีนทรงเป็นผู้ยุติความวุ่นวายในรัชสมัยของพระนางแมรี่ด้วยการขึ้นครองราชหลังพระนางแมรี่สิ้นพระชนม์ก็ทำให้ปัญหาเบาบางลงเพราะว่าพระนางอลิซาเบธเติบโตในอังกฤษแล้วก็ศรัทธาในนิกายแองกลิแคนจึงเปลี่ยนกลับมาให้ชาวอังกฤษนับถือแองกลิแคนเช่นเดิมแต่ถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนปรนในเรื่องการนับถือศาสนามากขึ้นในสมัยของพระนางอลิซาเบธแต่ก็เปรียบเสมือนการกวาดขยะแล้วก็ไปซุกเอาไว้ใต้ผืนพรมเพราะว่าปัญหานี้มีการปะทุรุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งในรัชสมัยของพระเจ้าเจมส์ที่1ซึ่งแต่เดิมก็คือพระเจ้าเจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์ซึ่งรัฐบาลอังกฤษทำเรื่องทูลเชิญให้มาเป็นกษัตริย์ปกครองอังกฤษดังนั้นพระนามของพระองค์จึงเปลี่ยนเป็นกษัตริย์เจมส์ที่1แห่งอังกฤษระหว่างปีคริสต์ศักราช1603ถึง1625แล้วก็เป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์สจ๊วตพระเจ้าเจมส์ที่1ก็ทรงศรัทธาในนิกายโรมันแคทอลิกจึงทรงเปลี่ยนจากนิกายแองกลิแคนกลับมาเป็นโรมันแคทอลิกอีกหนึ่งช่วงนี้จึงเป็นช่วงแห่งความวุ่นวายทางศาสนาในอังกฤษอีกครั้งเพราะว่ามีการเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่างนิกายแองกลิแคนแล้วก็นิกายโรมันแคทอลิกด้วยเหตุนี้จึงมีการล่าแม่มดกันอีกรอบมีการไล่ล่าทำร้ายคนที่ไม่นับถือนิกายโรมันแคทอลิก
ทำให้ศาสนิกชนโดยเฉพาะกลุ่มพิวริตันในเมืองสกรูบีเดินทางไปยังฮอลแลนด์แล้วก็ย้ายไปอเมริกาเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาความขัดแย้งทางการเมืองการปกครองภายในอังกฤษนี่ล่ะค่ะที่ก่อให้เกิดปัญหาหลายด้านทำให้แผ่นดินถึงกับลุกเป็นไฟเพราะบ้านเมืองไม่สงบจนทำให้ชาวอังกฤษจำนวนไม่น้อยคิดลี้ภัยมาสู่อเมริกาความขัดแย้งนี้เริ่มต้นในรัชสมัยของพระเจ้าเจมส์ที่1แห่งราชวงศ์สจวตซึ่งในเวลานั้นอังกฤษระส่ำระสายจากปัญหาด้านศาสนาอยู่แล้วเพราะมีการเปลี่ยนจากนิกายแองกลิคันกลับมาเป็นโรมันคาทอลิกนอกจากนี้ในรัชสมัยของพระองค์นะครับยังเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ระหว่างรัฐสภาและฝ่ายกษัตริย์จนกระทั่งนำไปสู่สงครามกลางเมืองในเวลาต่อมาก่อนหน้าที่พระเจ้าเจมส์ที่1จะขึ้นปกครองอังกฤษกษัตริย์อังกฤษทุกพระองค์นับตั้งแต่กษัตริย์จอห์นซึ่งครองราชตั้งแต่คริสต์ศักราช1199ถึง1216ผู้ที่เป็นอนุชาของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์ถูกขุนนางบังคับให้ลงนามในกฎบัตรแมกนาคาตาหรือที่รู้จักกันในนามมหากฎบัตรกฎบัตรแมกนาคาตาเกิดจากข้อขัดแย้งระหว่างพระสันตะปาปาพระเจ้าจอนแล้วก็ขุนนางอังกฤษเกี่ยวกับสิทธิ์ของพระมหากษัตริย์มหากฎบัตรบังคับให้พระมหากษัตริย์ทรงสละสิทธิ์บางอย่างแล้วก็ยอมรับกระบวนการทางกฎหมายบางอย่างและยังให้รับว่าพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกฎบัตรแมกนาคาตามีสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมพระราชอำนาจของกษัตริย์ในการออกกฎหมายต่างๆที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนทำให้รัฐสภามีอำนาจเหนือกษัตริย์เพราะสามารถใช้อำนาจทัดทานพระมหากษัตริย์ได้พอมาถึงรัชสมัยของพระเจ้าเจมส์ที่1พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระนางแมรี่แห่งสจวตพระนางแมรี่แห่งสจวตขอลี้ภัยเข้ามาอยู่ในความคุ้มครองของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่1แห่งอังกฤษทั้งคู่มีทวดร่วมกันก็คือพระเจ้าเฮนรี่ที่7จึงเปรียบเสมือนลูกพี่ลูกน้องกันแต่ต่อมาพระนางแมรี่แห่งสจวตพยายามลอบปรงพระชนสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่1จึงถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะที่ปราสาทฟอร์ดริงแฮมณฑลนอร์ทแฮมป์ตันเชียร์พระราชโอรสของพระนางคือพระเจ้าเจมส์ที่1ทรงเชื่อมั่นในพระราชอำนาจของพระองค์จึงใช้อำนาจเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญอังกฤษกำหนดไว้เพราะทรงมีแนวความคิดว่ากษัตริย์คือผู้ที่ได้รับอำนาจโดยตรงจากพระเจ้าทุกสิ่งที่พระมหากษัตริย์กระทำไปคือพระประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นพระองค์จึงทำตามพระทัยแล้วก็ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายแล้วผลักดันให้รัฐสภาออกกฎหมายเพื่อเรียกเก็บภาษีมากขึ้นทั้งนี้เป็นไปเพื่อความสุขส่วนพระองค์เองทั้งสิ้นพระองค์มีความเห็นว่ารัฐสภาควรปฏิบัติตามความต้องการของกษัตริย์แต่ฝ่ายรัฐสภาไม่สามารถทำตามพระประสงค์เช่นนั้นได้จึงเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างพระเจ้าเจมส์ที่1กับรัฐสภาในปีคริสต์ศักราช1611พระเจ้าเจมส์ที่1ทรงต้องการจัดเก็บภาษีมากขึ้นแต่รัฐสภาไม่ยอมผ่านกฎหมายดังกล่าวทำให้พระองค์พิโรธมากแล้วก็ทรงห้ามมิให้บรรดาสมาชิกรัฐสภาจัดการประชุมเป็นเวลานานถึง10ปีโดยที่พระองค์ทรงให้บรรดาพระสหายของพระองค์ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินแทนรัฐสภาเรื่องนี้ทำให้ฝ่ายรัฐสภาไม่พอใจอย่างยิ่งอ
ในเวลานั้นชาวอังกฤษแตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกสนับสนุนกษัตริย์โดยมีเซอร์ฟรานซิสเบคอนเป็นแกนนำกับฝ่ายสนับสนุนรัฐสภาซึ่งมีเซอร์เอ็ดเวิร์ดโค้กเป็นแกนนำทั้งสองฝ่ายก็ต่อสู้กันทางกฎหมายอย่างดุเดือดฝ่ายสนับสนุนกษัตริย์ต้องการที่จะเพิ่มอำนาจให้กับกษัตริย์แต่ฝ่ายสนับสนุนรัฐสภาพยายามปกป้องระบบกฎหมายอย่างเต็มที่ในเวลานั้นพระเจ้าเจมส์ที่1ปลดเซอร์เอ็ดเวิร์ดโค้กออกจากตำแหน่งทำให้กลุ่มของผู้สนับสนุนรัฐสภาแค้นเคืองมากก็เลยตอบโต้ด้วยการถอดถอนเซอร์ฟรานซิสเบคอนแบบตาต่อตาฟันต่อฟันสถานการณ์ระหว่างฝ่ายสนับสนุนกษัตริย์และฝ่ายสนับสนุนรัฐสภาในเวลานั้นคุกรุ่นไปด้วยความรุนแรงความขัดแย้งระหว่างฝ่ายสนับสนุนกษัตริย์กับฝ่ายสนับสนุนรัฐสภาก็ยังคงดำเนินมาจนถึงปีคริสต์ศักราช1621พระเจ้าเจมส์ที่1ทรงเรียกประชุมสภาอีกครั้งหลังจากที่ห้ามประชุมสภามานานถึง10ปีทั้งนี้ก็เพราะว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชโอรสของพระองค์อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งสเปนทางด้านรัฐสภาก็ขัดขานครับเพราะว่าราชวงศ์สเปนนั้นเป็นคริสต์ศาสนานิกายโรมันแคทอลิกในขณะที่ฝ่ายอังกฤษนับถือนิกายโปรเตสแตนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่เป็นพวกเคร่งศาสนาที่เรียกกันว่าพวกพิวริตันที่สำคัญก็คืออังกฤษยังไม่ลืมความแค้นเดิมที่สเปนเคยส่งกองทัพเรืออามาดาเข้ามาโจมตีอังกฤษในปีคริสต์ศักราช1588แม้ว่าการอภิเษกสมรสจะถูกยกเลิกแต่ความขัดแย้งระหว่างรัฐสภาและสถาบันกษัตริย์กลับทวีความตึงเครียดมากขึ้นจนกระทั่งพระเจ้าเจมส์ที่1สวรรคตในปีคริสต์ศักราช1625จากนั้นพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเจมส์ที่1ขึ้นครองราชแทนพระบิดาในปีคริสต์ศักราช1625แต่พระองค์ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพระบิดาเท่าใดนักทรงเชื่อมั่นในพระราชอำนาจของพระองค์และก็เชื่อมั่นยิ่งกว่าพระราชบิดาของพระองค์ซะอีกพระองค์โยนความผิดให้ฝ่ายรัฐสภาแต่เพียงฝ่ายเดียวนับแต่ปีคริสต์ศักราช1625จนถึงปี1629ทรงขัดแย้งกับรัฐสภาเกือบทุกเรื่องแต่โดยมากมักจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการเงินและศาสนาแม้ว่าความขัดแย้งจะทวีความตึงเครียดมากขึ้นนะครับแต่ว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ก็ไม่สนพระทัยในปีคริสต์ศักราช1629พระองค์สั่งห้ามรัฐสภาจัดการประชุมเป็นเวลานานถึง11ปีแล้วทรงตั้งสตาร์แชมเบอร์ขึ้นมีการออกกฎหมายเพื่อเก็บภาษีเพิ่มเท่ากับว่าตอนนี้พระองค์ทรงเป็นผู้ออกกฎหมายแล้วก็คำสั่งทั้งหมดด้วยตัวพระองค์เองการกระทำของพระองค์ก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวอังกฤษอย่างยิ่งหนักไปกว่านั้นก็คือในเวลาต่อมาทรงออกกฎหมายเก็บภาษีบำรุงกองทัพเรือโดยบังคับเก็บทั่วประเทศทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีการเก็บภาษีประเภทนี้เฉพาะในเมืองท่าเท่านั้นรัฐสภาต่อต้านภาษีเหล่านี้ในขณะที่ประชาชนก็ทวีความโกรธแค้นมากขึ้นทุกขณะเมื่อเกิดการต่อต้านพระองค์มีรับสั่งให้จับกุมผู้ที่ขัดขืนสร้างความไม่พอใจและความรู้สึกต่อต้านสถาบันกษัตริย์อย่างรุนแรงเป็นผลให้ชาวอังกฤษปฏิเสธที่จะจ่ายภาษีให้กับพระองค์ต่อมาในปีคริสต์ศักราช1639พระเจ้าชาร์ลส์ที่1
ก็ทรงมีกรณีพิพาททางศาสนากับสกอตแลนด์จนเกิดสงครามพระองค์ก็ทรงขอให้ทางรัฐสภาเรียกเก็บภาษีเพื่อหาเงินมาใช้ในการทำสงครามฝ่ายรัฐสภาก็ได้ยื่นข้อเสนอให้สอบสวนเอิร์ลแห่งสแตฟฟอร์ดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของกษัตริย์ปรากฏว่าหลังการไต่สวนท่านเอิร์ลแห่งสแตฟฟอร์ดถูกประหารชีวิตในปีคริสต์ศักราช1641นับวันพระองค์ก็ยิ่งมีพระประสงค์ที่จะให้รัฐสภาเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปีคริสต์ศักราช1642พระองค์ต้องการให้รัฐสภาเก็บภาษีเพิ่มเพราะว่าต้องการเงินมาใช้ส่วนพระองค์แต่รัฐสภาไม่ยินยอมและแน่นอนว่ายิ่งสร้างความร้าวฉานให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นพระองค์จึงส่งกำลังทหาร300นายมาปิดล้อมที่ทำการรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาก็ต่างหลบหนีเอาตัวรอดและเห็นพ้องต้องกันว่ากษัตริย์ทรงประกาศตัวเป็นศัตรูโดยตรงกับรัฐสภาทำให้ฝ่ายรัฐสภาระดมกำลังเพื่อเตรียมต่อสู้กับฝ่ายกษัตริย์และนั่นคือที่มาของสงครามกลางเมืองอังกฤษหนแรกกองทัพฝ่ายกษัตริย์มีฐานที่มั่นทางภาคตะวันตกแล้วก็ทางภาคเหนือของอังกฤษนะคะโดยได้รับการสนับสนุนจากเหล่าขุนนางที่นับถือโรมันคาทอลิกแล้วก็นิกายแองกิแคนในขณะที่ฝ่ายรัฐสภานั้นได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นกลางพ่อค้ารวมไปถึงบรรดาช่างฝีมือมีฐานที่มั่นอยู่ทางภาคใต้แต่สิ่งที่ทำให้ฝ่ายรัฐสภาเป็นต่อฝ่ายสนับสนุนกษัตริย์คือการสามารถที่จะควบคุมกองทัพเรือการรบครั้งแรกระหว่างสองฝ่ายเกิดขึ้นที่เอ็ดฮิลเมื่อวันที่23ตุลาคมปีคริสต์ศักราช1642แม้จะรบกันอย่างดุเดือดเพียงใดก็ยังไม่รู้ผลแพ้ผลชนะหลังจากการรบครั้งแรกเป็นต้นมาทั้งสองฝ่ายก็ปะทะกันโดยตลอดโดยที่ไม่มีใครเสียเปรียบหรือได้เปรียบกว่ากันจนในที่สุดโอลิเวอร์คอมเวลล์อดีตสมาชิกรัฐสภาก็นำกำลังเข้าร่วมกับฝ่ายรัฐสภาโอลิเวอร์คอมเวลล์คนนี้ถือว่าเป็นพวกพิวริตันเต็มตัวก่อนหน้าที่เขาจะเข้าร่วมรบก็เป็นชาวนาที่มีที่ดินมากมายจัดว่าเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งมีอิทธิพลในท้องถิ่นช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองโอลิเวอร์ครอมเวลลาออกจากสภาแล้วก็กลับบ้านเกิดจากนั้นก็ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวจัดตั้งแล้วก็ฝึกกองทหารม้าของตนเองโดยรับสมัครเฉพาะพวกพิวริตันเท่านั้นกองทหารของครอมเวลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะเพราะว่าทุกคนตัดผมสั้นและได้รับสมญาว่าพวกหัวกลมการที่โอลิเวอร์ครอมเวลล์นำกองทัพหัวกลมเข้าร่วมสมทบกับฝ่ายรัฐสภายิ่งเหมือนติดปีกให้กองกำลังฝ่ายรัฐสภามากขึ้นเพราะว่าฝีมือการรบของพวกหัวกลมสร้างความหวาดกลัวยำเกรงแก่ฝ่ายสนับสนุนกษัตริย์อย่างยิ่งต่อมาครอมเวลล์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใหญ่ของฝ่ายรัฐสภาก็ยิ่งทำให้ชื่อเสียงของโอลิเวอร์ครอมเวลและพวกหัวกลมขจรไกลไปทั่วประเทศต่อมาฝ่ายรัฐสภาไปร่วมมือกับพวกกบฏในสกอตแลนด์ทำให้กองทัพสกอตแลนด์นำโดยอเล็กซานเดอร์เลสลีย์ที่1เอิร์ลแห่งลีเวนยกกองกำลังเข้าไปในมณฑลยอร์กเชียร์ในปีคริสต์ศักราช1644เพื่อช่วยเหลือกองกำลังฝ่ายรัฐสภาที่อยู่ในภาคเหนือของอังกฤษแม่ทัพของฝ่ายกษัตริย์ซึ่งก็คือเจ้าชายรูเพิร์ตพระราชนัดดาของพระเจ้าชาร์ลส์ที่1แก้สถานการณ์ด้วยการล้อมเมืองยอร์กเพื่อชิงที่มั่นกลับมาจากฝ่ายรัฐสภาในวันที่2กรกฎาคม
ปีคริสต์ศักราช1644ก็เกิดการรบครั้งใหญ่ที่มาสตันมัวกองทัพชาวสกอตร่วมกับกองกำลังรัฐสภาที่นำโดยโอลิเวอร์ครอมเวลบุกตีกองทัพของเจ้าชายรูเพิร์ตจนพ่ายแพ้ฝ่ายกษัตริย์สูญเสียภาคเหนือไปพระเจ้าชาร์ลส์ที่1จึงพยายามชิงภาคเหนือกลับมาโดยวางแผนจะรวมกำลังกับกองทัพของเจมส์คราแฮมมาร์ควิสแห่งมอนโทรสแต่กองทัพของพระองค์ปะทะกับทัพของโอลิเวอร์ครอมเวลที่เนสบีซะก่อนปรากฏว่าฝ่ายกษัตริย์ปราชัยอีกครั้งสูญเสียกำลังพลจนเกือบหมดสิ้นต่อมาทัพสกอตแลนด์ทำลายทัพของมอนโทรสจนย่อยยับไม่เหลือซากก็ทำให้พระเจ้าชาร์ลส์ที่1ประกาศยอมแพ้ต่อกองทัพสกอตแลนด์ในเดือนมิถุนายนปีคริสต์ศักราช1645เราจะพักกันเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ค่ะว่าหลังจากการประกาศยอมแพ้ของพระเจ้าชาร์ลส์ที่1แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เรื่องวุ่นวายจะจบสิ้นลงแต่เพียงนี้หรือไม่ติดตามได้ช่วงหน้านะคะกับเรื่องนาวาสู่โลกใหม่อเมริกาThe Mayflower ของเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้สำนักพิมพ์ยิปซีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะโอ้เมื่อกี้เหมือนไม่ได้อยู่อเมริกาครับพี่เหมือนอยู่อังกฤษดูเดือดมากนะคะใช่ครับกับปัญหาการเมืองภายในของอังกฤษที่มีความขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายรัฐสภากับฝ่ายกษัตริย์แล้วก็เรียกว่ามีการปะทะกันทั้งทางความคิดและทางกองกำลังอย่างดุเดือดเข้มข้นเลยคือเมื่อกี้นี่ถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์มานี่ได้หนังหลายเรื่องเลยนะครับพี่มากมากนะคะครับแต่ที่โดดเด่นหน่อยที่แบบคนน่าจะรู้จักหน่อยก็น่าจะเป็นอลิซาเบธที่หนึ่งครับเพราะว่าก็ขึ้นชื่อเหมือนกันค่ะก่อนหน้านั้นก็จะมีแมรี่กระหายเลือดใช่ครับบัดดี้แมรี่ค่ะใครที่ชอบแบบเรื่องสยองขวัญเรื่องลึกลับนี่ก็น่าจะเคยได้ยินกันมาเป็นคนที่เหมือนเอาเลือดเนี่ยมาอาบตัวครับพี่ทำให้คิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นจะแบบเด็กตลอดกาลอะไรประมาณนี้ครับก็เลยได้ชื่อว่าแมรี่กระหายเลือดแค่คิดก็สยองแล้วนะคะครับก็ถ้าเกิดว่าไปติดตามชมภาพยนตร์เพิ่มเติมก็น่าจะสนุกขึ้นนะครับผมแนะนำว่าลองไปชมเรื่องชื่อว่าอลิซาเบธครับอืมค่ะนำแสดงโดยคุณเคทแบรนเชสครับพี่อ๋อหนังไม่กี่สิบปีไม่กี่สิบปีนี้เคทแบรนเชสคนนี้สวยครับแล้วก็ฝีมือดีเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งใช่ชอบมากคนนี้นะคะครับเธอดูสวยแบบมีอะไรอ่ะผมจะชอบบอกกับคนอื่นว่าเคทแบนเชสเนี่ยนิ่งๆแกเล่นเรื่องไหนแกก็จะนิ่งๆก็ดูมีอะไรแกไม่กระตกกระตากไม่ยังไงอ่ะเป็นคนที่ดูอาจเป็นคนนิ่งๆเป็นคนน่าค้นหาใช่ครับก็น่ารักนะคะคนนี้เก่งทีเดียวค่ะการชมภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์นี่มีประโยชน์หลายอย่างนะคะถ้าเป็นไปได้ชวนเด็กๆดูโดยเฉพาะกับบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้มีฉากรุนแรงเท่าไหร่เนี่ยนะคะมันจะต่อยอดไปที่การเรียนรู้อื่นๆได้อีกเยอะเลยทีเดียวครับเพราะว่าการเรียนรู้โดยภาพยนตร์เนี่ยมันสนุกที่สุดแล้วใช่แล้วพอเวลาดูจะทำให้คนดูเนี่ยอินแล้วก็จะเกิดคำถามนะคะว่าเอ๊ะตกลงช่วงเนี้ยอันนี้มันเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแต่งเดี๋ยวเราจะต้องไปค้นต่อเพราะว่าเวลาที่นำมาทำเป็นภาพยนตร์ก็อดไม่ได้ใช่ไหมมันจะต้องมีใส่สีตีไข่มันต้องมีนะแต่งเติมเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มีความเป็นภาพยนตร์ครับให้มีสตอรี่มีเรื่องราวที่ผูกโยงมากยิ่งขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่บางทีก็จะไม่รู้นะคะว่าตรงไหนเป็นเรื่องแต่งหรือว่าตรงไหนเนี่ยที่เป็นหลักฐานข้อเท็จจริงที่มีอยู่แล้วครับ
ก็เป็นหน้าที่ของคนดูมั้งคะใช่ครับแล้วก็จะเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ด้วยคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เนี่ยในช่วงที่เรานำเสนอแนวใหม่ของห้องสมุดหลังใหม่นะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบก็สามารถที่จะแนะนำติชมมาได้นะคะกับเรื่อง The Mayflower นาวาสู่โลกใหม่อเมริกาค่ะ A Short History ประวัติศาสตร์โดยย่อของเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้สำนักพิมพ์ยิปซีนะคะเราก็พยายามอ่านให้คุณได้ฟังกันคุณเจริญขวัญนี่ก็เขียนเอาไว้อย่างราบรื่นสละสลวยมากนะคะอ่านง่ายด้วยก็แนะนำติชมมาได้นะคะหรือว่าจะเสนอแนะเรื่องที่คุณสนใจหรือว่าจะรายงานผลการรับฟังก็ติดต่อกันได้หลายช่องทางดังนี้ค่ะก็อย่าลืมนะครับติดต่อกันมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับหรือว่าติดต่อไปทางเพจของพี่มีรัศมีมณีนินก็ได้ครับแล้วก็ชาว YouTube ครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้เลยนะครับในคอมเมนต์ในวิดีโอของไทย PBS Podcast ทุกรายการทุกตัวทุกวิดีโอเลยเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะมาฟังกันต่อเลยว่าหลังจากการประกาศยอมแพ้ต่อกองทัพของสกอตแลนด์แล้วนี่เรื่องราวจะดีขึ้นไหมหรือว่ายังวุ่นวายไม่เลิกครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปอเมริกาเลยนะยังไปไม่ถึงค่ะนนยังอินุงตุงนังอยู่ในเกาะอังกฤษอินุงตุงนังกับปัญหาภายในนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็มีความเชื่อมโยงถึงกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกับช่วงที่2นะคะของ The Mayflower นาวาสู่โลกใหม่อเมริกากับ The Mayflower นาวาสู่โลกใหม่อเมริกาตอนที่3ช่วงที่2ค่ะการยอมแพ้ของพระเจ้าชาลส์ที่1ถือเป็นการยุติสงครามกลางเมืองครั้งแรกนะคะแต่เรื่องวุ่นวายก็ยังไม่ได้จบสิ้นลงเพียงเท่านั้นเพราะว่าหลังจากสงครามกลางเมืองอังกฤษหนแรกสงบลงพระเจ้าชาลส์ที่1ก็ถูกกองกำลังสกอตแลนด์จับตัวส่งให้กับฝ่ายรัฐสภาแม้ว่าฝ่ายรัฐสภามีมติให้ยุบกองทหารแต่กองทัพหัวกรมของโอลิเวอร์ครอมเวลก็ไม่ยินยอมที่จะสงบศึกกลับควบคุมตัวกษัตริย์เข้าสู่กรุงลอนดอนการที่กองกำลังหัวกลมของโอลิเวอร์ครอมเวลทำเช่นนี้เพราะความเกลียดชังและไม่พอใจฝ่ายกษัตริย์จึงต้องการควบคุมตัวพระเจ้าชาร์ลส์ที่หนึ่งไว้และปฏิเสธสันติภาพไม่ยอมรอมชอมกับฝ่ายสนับสนุนกษัตริย์ตามความต้องการของรัฐสภาขณะที่ถูกฝ่ายโอลิเวอร์ครอมเวลควบคุมตัวพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ก็ลอบหนีไปได้แล้วก็ไปรวบรวมสมัครพรรคพวกและกองกำลังใหม่คราวนี้พระองค์ทำสัญญากับฝ่ายสกอตแลนด์ในปีคริสต์ศักราช1647โดยการยอมรับนิกายเพรสไบทีเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้สกอตแลนด์หันมาสนับสนุนพระองค์นี่คือสาเหตุของสงครามกลางเมืองครั้งที่2สงครามกลางเมืองหนที่2ที่กินเวลาตั้งแต่คริสต์ศักราช1648ถึง1649เริ่มต้นจากการลุกฮือในมณฑลเวลเคนช์และเอสเซ็กแต่ฝ่ายรัฐสภาส่งกองกำลังไปปราบทันทีส่วนฝ่ายโอลิเวอร์ครอมเวลก็ปะทะกับกองทัพสกอตที่เพรสตันในวันที่17สิงหาคมปีคริสต์ศักราช1648และตีแตกพ่ายไปพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ยังคาดหวังความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสและไอร์แลนด์แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าทั้งสองประเทศไม่ได้อยากข้องเกี่ยวกับกิจการภายในของอังกฤษ
สงครามครั้งนี้จึงจบลงอย่างรวดเร็วส่วนทางฝ่ายรัฐสภาต้องการที่จะรอมชอมกับพระเจ้าชาร์ลส์ที่หนึ่งแต่อำนาจทั้งหมดอยู่ในมือของโอลิเวอร์ครอมเวลล์ซึ่งมองพระเจ้าชาร์ลส์ที่หนึ่งเป็นศัตรูที่ต้องการจะนำตัวมาขึ้นศาลเพื่อไต่สวนความผิดพระองค์ทรงถูกต่อต้านจากประชาชนเนื่องจากการเข้าแทรกแซงในคริสตจักรแห่งอังกฤษและสกอตแลนด์รวมทั้งการจัดเก็บภาษีโดยปราศจากการอนุมัติจากรัฐสภาทำให้ถูกมองว่าเป็นทรราชในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชศาลตัดสินว่าพระองค์มีความผิดข้อหากบฏต่อแผ่นดินและต้องรับโทษประหารชีวิตในวันที่30มกราคมคริสต์ศักราช1649พระเจ้าชาร์ลส์ที่1กษัตริย์แห่งอังกฤษทรงวางพระเศียรลงบนแท่นประหารหลังจากที่ทรงสวดมนต์และทรงให้สัญญาณแก่เพชฌฆาตพระราชดำรัสประโยคสุดท้ายคือข้าจะละบัลลังก์อันล่มสลายไปยังบัลลังก์ที่ดีที่ไม่มีผู้ใดเป็นปรปักษ์สิ้นพระสุรเสียงเพชฌฆาตก็ปั่นพระเศียรของพระเจ้าชาร์ลส์ที่หนึ่งด้วยขวานต่อหน้าสาธารณชนตามธรรมเนียมแล้วเพชฌฆาตจะยกหัวขึ้นสูงให้ประชาชนรอบๆข้างดูพรางประกาศว่านี่คือหัวของผู้ทรยศแต่ในกรณีของพระองค์เพชฌฆาตยกพระเศียรให้ประชาชนดูแต่มิได้เอ่ยคำใดออกมาหลังจากพระเศียรขาดโอลิเวอร์ครอมเวลล์ก็อนุญาตให้นำพระเศียรกลับมาเย็บต่อกับพระวรกายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำกันมาก่อนเพื่อที่จะให้พระราชวงศ์มีโอกาสถวายความเคารพพระบรมศพของพระเจ้าชาร์ลส์ถูกฝังอย่างเป็นการภายในชาเปลเซนต์จอร์จที่พระราชวังวินเซอร์วันที่7กุมภาพันธ์ปีคริสต์ศักราช1649จากนั้นโอลิเวอร์ครอมเวลล์ก็ประกาศยกเลิกระบอบกษัตริย์แล้วก็ประกาศให้อังกฤษเป็นสาธารณรัฐการปกครองของอังกฤษถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยพวกพิวริตันมีการสั่งงดการฉลองเทศกาลรื่นเริงทุกชนิดในช่วงที่ครอมเวลล์ครองอำนาจแต่การสวรรคตของพระเจ้าชาร์ลส์ที่หนึ่งก็ไม่ได้ทำให้สงครามกลางเมืองยุติลงเพราะว่าฝ่ายสนับสนุนกษัตริย์ยกพระราชโอรสของพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่สองจนกระทั่งถึงปีคริสต์ศักราช1651กองทัพฝ่ายกษัตริย์พ่ายแพ้พวกหัวกรมที่เมืองวอร์เชสเตอร์พระเจ้าชาร์ลส์ที่สองเสด็จลี้ภัยไปยังฝรั่งเศสและเป็นอันสิ้นสุดสงครามกลางเมืองจากนั้นเมื่อโอลิเวอร์ครอมเวลล์เสียชีวิตริชาร์ดครอมเวลล์บุตรชายก็สืบทอดตำแหน่งแทนในขณะที่พระเจ้าชาร์ลส์ที่สองเสด็จกลับอังกฤษพร้อมกองกำลังที่สนับสนุนพระองค์ในปีคริสต์ศักราช1660ในเวลานั้นชาวอังกฤษเบื่อหน่ายความเข้มงวดที่ไร้ความบันเทิงเริงรมของพวกพิวริตันจึงยินดีแล้วก็พากันมาเข้ากับฝ่ายกษัตริย์ทำให้ริชาร์ดครอมเวลล์ต้องอัญเชิญเจ้าชายชาร์ลส์ที่สองขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าชาร์ลส์ที่สองแห่งอังกฤษในเวลาต่อมาภาวะความขัดแย้งและสู้รบในสงครามกลางเมืองอังกฤษทำให้ชาวอังกฤษหาทางออกด้วยการเดินทางไปยังโลกใหม่ความยืดเยื้อยาวนานของสงครามระบอบการเมืองการปกครองที่ไม่มีเสถียรภาพอีกทั้งเสรีภาพในการนับถือศาสนาคือปัจจัยหลักที่ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งตัดสินใจเดินทางไปเริ่มชีวิตใหม่ที่อเมริกา
ชายฝั่งยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาในเมืองพรีมัสรัฐแมสซาชูเซตส์ยุคปัจจุบันมีหินแกรนิตขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งสลักตัวเลข1620ไว้บนนั้นคนอเมริกันเรียกหินก้อนนี้ว่าพรีมัสร็อกเชื่อว่ากลุ่มพิวริตันจากอังกฤษที่เดินทางมากับเรือเมย์ฟลาวเวอร์ขึ้นฝั่งณจุดนี้เมื่อชาวอังกฤษผู้เคร่งศรัทธาในศาสนาหนีภัยอันเกิดจากความขัดแย้งทางด้านความเชื่อทางศาสนาแล้วก็เดินทางมาสู่โลกใหม่พวกเขาเรียกตนเองว่าพิลกริมส์และเมื่อพวกเขาขึ้นบกที่ชายหาดแห่งนี้เมื่อ400ปีก่อนคือในปีคริสต์ศักราช1620มีการสลักก้อนหินก้อนนี้ไว้เพื่อเป็นพยานการมาถึงโลกใหม่ประมาณเกือบ100ปีก่อนที่พวกพิลกริมส์จะแล่นเรือไปอเมริกาอังกฤษเป็นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกแต่ในรัชสมัยของกษัตริย์เฮนรี่ที่8พระองค์มีพระประสงค์จะหย่าขาดกับพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนเพื่ออภิเษกสมรสใหม่กับแอนโบลีนแต่สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่7ไม่ยินยอมเพราะว่าในช่วงเวลานั้นคริสตจักรโรมันแคทอลิกกำลังสับสนวุ่นวายเพราะการปฏิรูปศาสนากษัตริย์เฮนรี่ที่8ยุคคริสตจักรโรมันแคทอลิกในปีคริสต์ศักราช1534เพื่อที่จะลดทอนอำนาจของพระสันตะปาปาแล้วก็สถาปนาตนเองขึ้นเป็นประมุขของคริสตจักรแห่งอังกฤษจากนั้นก็มีการปิดอารามต่างๆแล้วก็ขายทรัพย์สินที่ดินมากมายของอารามเหล่านั้นเมื่อกษัตริย์เฮนรี่สิ้นพระชนในปีคริสต์ศักราช1547อังกฤษก็กลายเป็นประเทศที่นับถือนิกายแองกลิแคนซึ่งเป็นนิกายย่อยในสายของนิกายโปรเตสแตนต์ในสมัยของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่6พระโอรสเพียงพระองค์เดียวของกษัตริย์เฮนรี่ที่8อังกฤษยังคงตัดขาดจากศาสนจักรที่โรมแต่ความยุ่งยากครั้งใหญ่ตามมาหลังจากที่กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดสิ้นพระชนในปีคริสต์ศักราช1553พระนางแมรี่พระราชธิดาของกษัตริย์เฮนรี่ที่8กับพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนซึ่งนับถือนิกายโรมันแคทอลิกขึ้นครองบัลลังก์จึงนำประเทศเข้ามาอยู่ภายใต้อำนาจของสันตะปาปาและศาสนจักรที่โรมอีกครั้งพระนางในประเทศชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นอกจากนี้ยังมีการทารุณและก็เผาทั้งเป็นผู้ที่นับถือนิกายอื่นๆหลายร้อยคนจนทำให้ได้รับสมญานามว่าแมรี่กระหายเลือดเมื่อพระนางสิ้นพระชนในปีคริสต์ศักราช1558ผู้ที่ขึ้นครองบัลลังก์ต่อจากพระนางคือพระนางอลิซาเบธที่1ซึ่งเป็นพระกนิษฐาต่างมารดาของพระนางแมรี่กระหายเลือดโดยเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าเฮนรี่ที่8กับพระนางแอนโบลีนพระนางทรงมีศรัทธาในนิกายแองกลิแคนจึงเปลี่ยนศาสนาประจำชาติกลับมาเป็นนิกายโปรเตสแตนต์แบบแองกลิแคนในช่วงนี้เองที่ชาวโปรเตสแตนต์บางกลุ่มคิดว่าการแยกตัวจากคริสตจักรแห่งโรมยังไม่เพียงพอแต่ต้องตัดพิธีกรรมทุกอย่างออกให้หมดโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรด้วยความที่ต้องการเคารพศรัทธาศาสนาที่บริสุทธิ์ไม่มีพิธีกรรมอันฟุ่มเฟือยและยุ่งยากคนกลุ่มนี้คือพวกพิวริตันซึ่งยังคงเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับพิธีกรรมและกฎปฏิบัติทางศาสนาในยุคของพระนางอลิซาเบธกษัตริย์เจมส์ที่1ครองบัลลังก์ต่อจากพระนางอลิซาเบธในปีคริสต์ศักราช1603แล้วก็มีการเปลี่ยนศาสนากลับไปเป็นนิกายโรมันแคทอลิกอีกพระองค์กดดันพวกพิวริตันอย่างหนักให้ยอมรับอำนาจของพระองค์ใครที่ไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกไล่ล่าหรือจับเข้าคุกบางครั้งก็ถูกประหารชีวิตหรือว่าถูกฆ่าโดยปราศจากการไต่สวนโดยตั้งข้อหาต่างๆมากมาย
ผู้ที่มีศรัทธาศาสนาอื่นหรือว่านิกายอื่นก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสพวกพิวริตันจึงหลบหนีการจับกุมแล้วก็หาทางไปตั้งรกรากยังประเทศใหม่ซึ่งในเวลานั้นดัชหรือว่าประเทศฮอลแลนด์นะครับก็เปิดให้ผู้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานได้โดยไม่ปิดกั้นเสรีภาพใดๆเราจะจบเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะก็ยังไปไม่ถึงอเมริกาอยู่ดีนะยังวนเวียนอยู่ในยุโรปยังวนเวียนอยู่ในยุโรปจากการที่วนเวียนอยู่ในอังกฤษแล้วก็มีปัญหาทางการเมืองมีปัญหาทางศาสนาที่เป็นข้อขัดแย้งกันนะคะจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่างนิกายต่างๆแล้วแต่ว่าใครขึ้นมาเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในขณะนั้นครับก็คงจะวุ่นวายมากพอดูทีเดียวค่ะแต่หลังจากนี้ก็ยังไม่ได้ไปอเมริกานะคะก็ยังไปเดี๋ยวไปดัชก่อนค่ะใช่ครับลองติดตามฟังดูนะคะว่าจากบ้านเกิดหรือว่าจากอังกฤษไปสู่ดัชจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วจากดัชจะไปสู่อเมริกาโลกใหม่เลยหรือไม่เพียงแต่ว่าตอนนี้นะคะเรายังเนี่ยราคาอยู่แถวๆยุโรปนะคะยังไม่ถึงเวลาที่จะข้ามไปยังฝั่งของอเมริกาโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะตอนที่4นาวาสู่โลกใหม่อเมริกา The Mayflower นะคะของเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ยิปซีแล้วก็นำมาเล่าทำเป็นหนังสือเสียงให้คุณได้ฟังนะคะโดยห้องสมุดหลังใหม่ไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้คุณจิตรินย้ำอีกสักครั้งดีไหมคะเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อแล้วก็ช่องทางการรับฟังของห้องสมุดหลังใหม่สำหรับคนที่เพิ่งเคยมาฟังรายการครั้งแรกนะครับถ้าอยากจะฟังตอนอื่นๆของรายการหนังสือเล่มอื่นๆของรายการก็ไปติดตามรับฟังกันได้ทั้งทางเว็บไซต์นะครับ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน thaipbs podcastแอปพลิเคชันพอดแคสต์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Podcast, Apple Podcast, Podbean แล้วก็ Spotify หรือว่าถ้าไม่สะดวกอะไรเลยสะดวกทาง YouTube เราก็มีครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcast ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ